สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องคนริมโขง Channel นะครับงานนมัสการพระธาตุพนมก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับฝนก็ตกพอดีครับเมื่อวานนี้ตกหนักเลยนะครับผมอันนี้ก็เลยลงมาดูริมโขงหน่อยนะครับเนี่ยต้นกล้วยมันแล้งนะครับได้ฝนพอได้ชุ่มฉ่ำแล้วครับจากนี้ไปนะครับเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับก็จะมีลมมีฝนมีร้อนปรับปลายนะครับแต่นะครับในช่วง10วันที่จะต่อไปเนี้ยนะครับยังมีหนาวยังมีหนาวนะครับผมประมาณวันที่13เป็นต้นไปนะครับวันนี้ฝนก็ตกที่ตัวจังหวัดหมอกก็ลงนะครับผมเนี่ยสายขนาดว่า10โมงนะครับแดดก็ยังไม่โผล่เลยครับเพราะว่าเมฆบังนะครับผมมาชมบรรยากาศมีที่ดินอยู่ริมโขงเป็นของหลวงนะครับแต่ว่าเราก็ทำกินได้พออยู่หน้าบ้านเรานะครับน่าจะมีผักหวานมาลงไว้เนาะมันอาจจะชอบแบบนี้นะผักหวานเนี่ยดูสิพวกเนี้ยถ้าผักหวานเราต้องเอามาให้มันอยู่ใกล้ต้นในต้นผักกุ่มอ่ะปลูกด้วยกันไปเลย ครับเพื่อนๆอันนี้แม่น้ำโขงนะครับจริงๆแล้วนะครับตรงหน้าบ้านผมนี่มันมองเหมือนมันแคบนะครับมันเป็นร่องน้ำด้านในนะครับก็จะมีเกาะตรงกลางนะครับแล้วก็มีร่องน้ำใหญ่ฝักเลยเกาะออกไปนะครับมันจะกว้างนะครับเนี่ยสังเกตทางที่เหนือนะครับมันไม่มีเกาะมันก็จะมองโล่งนะครับที่ใต้ก็เหมือนกันนะครับทางไปมุกดาหารเกาะนี่ความยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับประมาณนะครับไม่ถึงดีเท่าไหร่มั้งครับทางชายหาดด้านหน้าเขาเรียกว่าหาดแห่แต่ก็เลยเรียกว่าหาดแห่ทั้งหมดนะครับมันก็เลยเป็นเหตุอย่างหนึ่งว่าเกาะแก่งที่เกิดตามลำแม่น้ำโขงเป็นสัญญาฝรั่งเศสตอนนั้นของเราไม่ใช่เกาะนะเป็นหาดแล้วก็ช่วงที่เขาทำสัญญาตอนนั้นนะครับเป็นช่วงน้ำหลากน้ำขึ้นมันท่วมเกาะตัวนี้นะครับมันก็เลยไม่อยู่ในแผนที่นะครับผมนะความเป็นมาคร่าวๆนะได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็เคยอ่านนะครับผมอ่านหนังสือเจอประวัติศาสตร์แบบนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับปีนั้นน้ำท่วมหนักฝรั่งเศสยึดได้แล้วก็ทำสัญญากันช่วงนั้นนะครับเกาะแก่งทั้งหมดในแม่น้ำโขงเหลือตรงนี้นะครับที่เป็นที่คนไทยทำกินได้อยู่มาตลอดร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยหาดแห่นี่แหละครับแต่ก็ครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับเป็นการแบบทำกินได้นะครับมีแต่พี่น้องฝั่งไทยนะครับพี่น้องทางสปป.ลาวไม่ได้มาทำนะครับมันจะอาจจะไกลด้วยนะครับนอกนั้นทั้งหมดที่เป็นเกาะแก่งตามลำแม่น้ำโขงนะครับเป็นของลาวทั้งหมดนะครับผมตามสัญญาที่เขียนขึ้นระหว่างประเทศตอนนั้นนะครับเนี่ยตรงนั้นเครื่องสูบน้ำที่ชาวบ้านเขาสูบน้ำไปใช้ในการเกษตรนะครับตรงโน้นนะครับจริงๆผมก็คนริมโขงเลยครับแต่ก็ไม่ได้หาปูหาปลานะครับไม่สะดวกไม่ถนัดเท่าไหร่มีถนัดซื้ออย่างเดียวครับ ช่วงนี้มันก็ไม่แน่นอนนะครับ เรื่องว่าจะเป็นฤดูร้อน 100% นะครับบางทีนะครับบ้านเราฝนไม่ตกแต่น้ำขึ้นได้ยังไงมันก็ประเทศต้นน้ำแหละครับผมอย่างทิเบตจีนนะครับทางเหนือขึ้นไปนะครับแหล่งน้ำสาขาต่างๆทางประเทศต้นน้ำแหละครับทางจีนนะครับถ้าเขาปล่อยออกจากเขื่อนอะไรเงี้ยหลายๆที่รวมๆกันมันก็
ลงสู่แม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ทำให้บ้านเรา ธรรมชาติแปรเปลี่ยนนะครับ แต่ก่อนสมัยก่อนไม่ได้สร้างเขื่อนกันมากมายสมัยนี้กั้นเอาแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นเขื่อนนะครับอย่างเช่นกั้นน้ำโขงเนี่ยแต่เราไม่ทำนะครับไทยเราไม่ทำครับเมื่อมันจะล้นก็ปล่อยคนที่อยู่ปลายน้ำก็ลำบากนะครับอันนี้ก็คือว่ามันมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับผมดินชุ่มฉ่ำนะช่วงนี้มันปลูกไว้เอาพันธุ์ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นมันโอกินาว่าครับกลัวมันสูญพันธุ์จะลงมาฝังไว้อยู่ครับอยู่ที่อยู่ข้างบนก็มีเอาเป็นชุดใหม่จะได้กินหัวใหม่อันนี้มันอาจจะมีแมงแล้วนะครับนี่กล้วยเราก็ปล่อยไม่เป็นไรเขาก็โตของเขานั่นแหละนี่ครับพอถึงฤดูฝนปั๊บนะครับกล้วยก็จะงามนะครับโลกก็จะหมดไปอันนี้ก็ประคบประงมกันไปนะครับตัวได้ก็ได้ตัวเสียก็เสียแต่ก็ได้ขายได้หลายเครือแหละครับผมเอาไปทำขนมนะครับได้หลายเครือแล้วตอนนี้มีอยู่3เครือนะครับกำลังจะออกปีด้วยผมว่าจะทำเป็นระบบน้ำมาอยู่ครับเป็นท่อทำไว้ทำหน้าฝนนี่แหละตกแรงมาก็ได้ใช้เลย นะครับอันนี้มะพร้าวเราก็มีมาลอยปลูกมะพร้าวไว้เอามันโตขึ้นมาก็กินด้วยกันอันนี้ก็จะโตอยู่นะครับจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ถึงอยู่ใกล้ผมก็จะห่อนี่ลูกมันจะตึงนะครับเพราะกล้วยน้ำโขงที่ซื้อเข้ามามันก็ไม่ได้ตึงนะครับมันอยู่มันเรียกตามธรรมชาติแก่อยู่แต่ยังเป็นเหลี่ยมนะครับ น้ำท่วมไม่ถึงครับเคยท่วมหลายปีก่อนถึงตรงนี้ครับเนี่ยถึงประมาณต้นมะพร้าวนี่แหละจากนั้นก็ไม่ถึงเลย มันท่วมไม่นานนะครับเพราะว่าที่จีนเขาบทเขาจะกั้นเขื่อนเขาก็กั้นเลยก็แห้งเลยบทมันล้นบ้านเขาก็ปล่อยมาก็ท่วมเลยครับก็เลยห่วงพี่ๆน้องๆที่ทำการค้าขายอยู่ที่ชายหาดแห่ด้านหน้านะครับด้านหัวหาดบางปีกำลังขายดีอยู่น้ำมาอย่างนี้นะครับอ้าวครับต้นไม้ตรงนี้ก็ปลูกไว้ก็ใหม่ป่าสีป่าสาอันนี้ต้นชายาก็ปลูกไว้นะครับหลอดก็หลอดครับโอเคบรรยากาศนะครับแดดยังไม่ออกดีเลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ